ขอเจริญพรมายังสถาญาติโยมพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกท่านธรรมสวัสดีมายังป้าอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาสถาทุกผู้ทุกท่านโดยในช่วงรายการธรรมบันเทิงใจในช่วงที่2ก็เข้ามาสดับฟังการบรรยายธรรมโดยอาตมาภาพพระครูปลัดนรพงศ์ทิตวุฒิสิริเจ้าอาวาสวัดดอนจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอนุโมทนาขอบคุณมายังทุกสถานีที่ได้ลิงก์สัญญาณรับสัญญาณไปจากFM 94.50 เมกะเฮิรตซ์แม่คาจานโมเดิร์นเรดิโอไม่ว่าจะเป็น 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองสักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีในคลื่นเครือข่ายคลื่นสีขาวที่ครอบคลุมเกือบทั้งภาคเหนือของเฮาเนาะศรัทธาญาติโยมติดตามได้ทางไลฟ์สดทาง Facebook โดยหรือว่าใน YouTube ก็ได้ที่เพจธรรมะบันเทิงใจก็ได้พิมพ์ไปเนาะธรรมะบันเทิงใจฟังย้อนหลังกันได้ฟังได้ทุกที่ทุกเวลานะย้อนหลังก็มีเพื่อกับสถาญาติโยมอาตมาภาพก็ได้อู้เกินถึงเรื่องธรรมะกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ณปัจจุบันได้สะท้อนเฮือหันหลายๆอย่างหลายสิ่งหลายอย่างโดยนำธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจบ่เฮือเฮาทั้งหลายนั้นอยู่ในความประมาทเพราะเมื่อประมาทไปแล้วเนี่ยเฮาจะได้ป้องกันตัวของเฮาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งโดยสำคัญก็คือปัญหาอากาศเป็นพิษอากาศเป็นพิษคืออากาศที่มันบริสุทธิ์ตามธรรมชาติมีฝุ่นละอองหรืออนุที่เป็นพิษอยู่ตลอดเวลานั่นเองเวลาเราสูดดมหรือหายใจเข้าไปย่อมมีโทษมีภัยเกี่ยวกับตัวของเราเองและคนรอบข้างก็โดยรวมทั้งคนทั้งหลายมีละอองอนุหรือฝุ่นผงธุลีต่างๆที่เป็นพิษแปดเปื้อนมันมีโลหะหนักตัวดิบปีปนใน PM 2.5 ว่าจะเป็นคาร์บอนหรือเกี่ยวกับวัตถุนานาต่างๆนะเมื่อมันเข้าไปในการสูดดมลมหายใจผิวหนังอย่างแล้วย่อมก็เกิดทำให้ร่างกายมีการเกิดผลกระทบต่อร่างกายว่าจะเป็นเรื่องของอาการการกำเริบโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคระบบลมหายเกี่ยวกับการหายใจระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคผิวหนังภูมิแพ้อากาศเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยแปดเปื้อนลอยกระจายฟุ้งอยู่ในอากาศอยู่ตลอดเวลาทำให้เป็นอันตรายแก่คนที่หายใจเอาอากาศดังกล่าวเข้าปอดเป็นประจำโดยพบว่าในการศึกษาพบว่าปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังงานอุตสาหกรรมต่อไอเสียรถยนต์การเผาขยะปฐมวิธีหรือก่อสร้างหรือเพื่อประกอบอาชีพธรรมดาสถาบางทีเด็กก็ได้รับความคิดความเห็นจากสถาบางท่านโทรศัพท์หลังไมค์ว่าตั้งมาหลังไมค์ว่าบางทีมันก็มีความจำเป็นนี่นะมันยากนะแต่ก็ตามใจเพียงทางแต่ว่าผลกระทบนั้นมันจะทำให้คนตั้งหลายนะต้องคนตั้งหลายขอหน้าเห็นใจอยู่เหมือนกันคนตั้งหลายได้ครับคนเสียไปตัวบางทีความคุ้มค่ามันก็มันเกิดขึ้นแต่ว่าเห็นอย่างหนึ่งมันกระทบไปหลายๆอย่างมันก็คิดได้เห็นหลายแนวว่าเศรษฐกิจดีรัฐสวัสดิการดีคนคงจะมีการลดปัญหาลงจากนี้ธรรมชาติมันถูกทำลายไปมันก็มีหลายสาเหตุหลายประเด็นเหมือนกันนะที่เขาต้องได้หลายภาคส่วนเนาะต้องการประชาสัมพันธ์นี่ก็สำคัญที่คือความรู้ต่างๆเพราะเมื่อเขาจะทำมาทุกวิธีแล้วเรานี่มันก็ทำให้เกิดปัญหานะอาการเป็นพิษเพราะว่าจะเป็นควันเสียจากตัวรถยนต์ควันเสียโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจากโรงงานกินน้ำเหม็นจากน้ำตามน้ำเสียกินเหม็นจากสารอะไรต่างๆโดดีเนอร์เข่าอันนั้นเหมือนสารอะไรอย่างที่ว่ามันจะลอยในอากาศดีกว่าเปิดเก็บได้กู้ได้ตันเนาะเก็บกู้มีผลถ้ามีเห็นโอ้ยยุ่งไปใหญ่ประเทศไทยของมวลดะงานเข้าละทรัพยากรป่าไม้นอกจากมีคุณค่าบอกว่าจะต่อประชาชนมนุษย์คนเราได้อยู่อาศัยได้ห่มได้เงาได้แรงพักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะหน้าห้อนี้ไปเอวเอวดีแหล่งน้ำแหล่งน้ำหรือว่าป่าไม้อย่างต่างๆดีทำให้เกิดความร่มเย็นชมเชิญเขาก็อาศัยเหล่านี้แหละแล้วก็ยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยการพี่ดอกออกผลป่าไม้ดำรงชีพขั้นพื้นฐานหรืออาศัยประโยชน์จากป่าไม้ทรัพยากรต่างๆเป็นประโยชน์ที่สำคัญป่าไม้มีคุณค่าต่อสภาพแวดล้อมระบบนิเวศแล้วก็ยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่โลกของเขาเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตัวเมื่อป่าไม้ทำลายแหล่งน้ำก็มีน้ำก็เกิดแห้ง
สัตว์ทั้งหลายก็อยู่ลำบากตัวเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นแหล่งของพืชสมุนไพรต่างๆบ่ว่าจะเป็นพืชหายากดอกเอื้องอย่างหลายๆอย่างเราเนี่ยประกอบรับพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มลดลงอยู่เลยๆป่าเสื่อมโทรมเกาะหันว่าปลูกป่ากันทุกปีทุกปีปลูกแล้วมันไปทางใดกันเนาะบางทีก็เสียทรัพย์โครงการต่างๆที่ออกมาปลูกแล้วไม่ได้ดูแลมันก็มีประโยชน์นะอันนี้ตามความคิดเห็นของอาตมาภาพเนอะแต่การปลูกป่านี่ดีมากแต่ปลูกแล้วควรรักษาตัวไม่ได้ให้ปลูกที่เก่าเนาะเมืองกะลิงกะลาดคุณน่ะสหาสังคมไทยบ่มีเขาก็เนาะมันเขาก็พกจะบ่มีปลูกแล้วปลูกลืมให้มันอยู่ท่านนั่นน่ะปลูกได้ปลูกได้อยู่ท่านน่ะเนี่ยเสียกำลังคนด้วยเสียกำลังทรัพย์ไปด้วยโครงการต่างๆบางทีมันประสูญหายไปไม่ได้เสียดายแต่ซึ่งจะก็เกิดผลกระทบไปถึงความอุดมสมบูรณ์ทางป่าถูกทำลายค่ะของหลากหลายทางธรรมชาติชีวภาพต่างๆปัญหาเกิดจากเพราะว่าจะเป็นพวกลูกขยายเพื่อพื้นที่การเกษตรก็การทำไร่เลื่อนลอยก็การเผาล้างจากการเก็บเกี่ยวก็เพราะว่าจะเป็นข้าวโพดข้าวอย่างนั้นก็ทำให้ผลกระทบหลายอย่างก็อย่างกับเราทั้งหลายได้เผชิญอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะในช่วงของฤดูร้อนโลกก็ยิ่งเจริญด้วยวัตถุในปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ทวีความรุนแรงขึ้นเลยก็ตามไปด้วยถ้าคนเฮาผู้จ้างวิธีแก้ไขประสิทธิภาพความหายนะปัญหาเกิดขึ้นแก่คนตั้งหลายตัวคนทั้งโลกตัวเขาจะแก้ไขปัญหาด้วยทางวิทยาศาสตร์และกฎควอนติจะด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเรื่องของอริยสัจ4นี่แหละควรจะศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตที่เอาตั้งหลายได้หันถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นและอุปสรรคต่างๆเพื่อหาสืบสาวหาต้นตอของปัญหาจริงร้อมาพบมาอู้กันว่าปัญหานั้นมาจากตรงไหนแก้ไขจะได้โดยจัดระเบียบใดอันนี้มันก็อาจจะเป็นหลักพิจารณาสถาญาติโยมทั้งหลายโดยว่าเวลาเขาจะเลือกผู้นำหรือเลือกใครเนี่ยมันมีนโยบายเหล่านี้อยู่ก่อนและทำได้จริงก่ออันกลุ่มใดไฟใดตีนี่ก็คือเขาเป็นกลางนะเป็นกลางไม่ยุ่งกับการเมืองแต่เขาสามารถเพิ่มธรรมะหรือเพิ่มข้อคิดคติอย่างต่างๆได้เนื่องจากศึกษาอริยสัจ4เป็นพื้นฐานกระบวนการแก้ปัญหาของชีวิตที่ครบวงจรเลยนะพุทธเจ้าตรัสรู้กับพอดตรัสรู้ธรรมนี่แหละอริยสัจ4นี่แหละพระธรรมปิฎกสมัยนั้นประเดี๋ยวนี้ท่านที่ว่าพระพรหมคุณากรหรือปออปยุตโตเปิดได้กล่าวถึงจุดเด่นของอริยสัจ4หรือว่าอริยสัจไว้ในพุทธธรรมว่าหลักอริยสัจเนี่ยเป็นคำสอนที่ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนาถึงผ่านทฤษฎีและปฏิบัติถ้ามีคุณค่าเด่นตีหลายอย่างว่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยปัญญาคือว่าเป็นระบบแห่งเหตุผลเป็นวิธีหนึ่งที่แก้ปัญหาใดๆก็ตามมีคุณค่าและเหตุผลจะต้องดำเนินไปในแนวเดียวกันประการที่2แห่งประการหนึ่งคือแก้ปัญหาและจัดการกับชีวิตของคนของตนด้วยปัญญาของมนุษย์คนเขาเองนำเอาหลักความจริงมาอู้กันที่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติเกิดประโยชน์ว่าต้องอ้างอำนาจบันดาลของตัวการที่เซนหรือสิ่งเหนือศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ช่วยมาได้หามนุษย์เขามาช่วยกันในขณะนี้จะอ้อนวอนเทพเจ้าอย่างต่างๆจะขอฝนก้าก็เกิดประโยชน์ขนาดทำฝนเทียมแล้วฝนยังทำแล้วเนาะบางทีก็อากาศมันก็เอื้อเมฆบ่มีมันก็ทำมาได้และที่สามคือความจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเฮาทุกคนต้องเกิดความตระหนักมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวของเฮาโดยว่าเพราะว่าจะอยู่ครอบตัวเฮาหรือห่างไกลตัวเฮาก็ต้องผู้จักคุณค่าอยู่กับความสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกเหล่านั้นเพื่อได้ผลดีก็ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เพื่อคุ้มค่าตัวเพื่อคุ้มค่าแล้วก็รู้จักการถนอมหรือทำเพื่อมันเกิดความเพื่อเกิดการเฟื่องฟูหรือว่าเพิ่มขึ้นมาแห่งใหม่อย่างป่าไม้ต่างๆเหล่านี้ห้องโซ่อาหารแล้วประกาศสุดท้ายคือรับความเป็นจริงของกลางติดหนึ่งอยู่กับชีวิตเป็นเรื่องราวของชีวิตของเขาแต่บอกว่ามนุษย์จะสร้างสรรค์ในอย่างต่างๆว่าจะเป็นศิลปะวิทยาหรือดำเนินกิจการใดๆขึ้นมาแก้ปัญหาพัฒนาความเป็นอยู่ของตนว่าศิลปะวิทยาการกิจกรรมต่างๆก็จะเริ่มขึ้นบางทีมันก็มีเสื่อมลงสูญสลายไปหรือเกิดมีใหม่เด่นอย่างใดก็ตามแต่ละความจริงเรียกว่าอริยสัจนี้ก็ยังยืนยงและใช้เป็นประโยชน์ได้ทุกเวลาในการแก้ปัญหาจะเป็นแนวคิดทฤษฎีหนึ่งนะดีสามารถที่จะทุกคนตระหนักรู้ในที่หมายถึงรู้คือตัวปัญหาคือตัวทุกข์สมุทัยหู้สาเหตุแล้วก็นิโรธคือหู้ผลของความค
ความลับของปัญหาและก็มากกว่าคือขั้นตอนเป็นข้อไปเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างไรเพราะทุกปัญหาย่อมมีทางแก้แต่ติดแน่ๆนั้นอยู่ที่เราทุกคนร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันเกิดจากความตระหนักความตื่นรู้อยู่ภายในจิตใจของคนเราพระพุทธศาสนาของเรานั้นมองว่าปัญหาด้านระบบนิเวศมีวิธีการเปลี่ยนแปลงเกิดจากหัวมนุษย์ของเราเป็นผู้ทำลายระบบนิเวศนั้นเกิดจากกิเลสความโลภเป็นรักก็คือเกิดความเสียสมดุลทางธรรมชาติก็คือมันควรจะมีฮอดฝนเอาตามปกติฤดูของมันการของมันเนี่ยมันควรจะเป็นจะอั้นแต่ว่ามันเปลี่ยนไปก็เพราะเหตุเหล่านี้เกิดจากคนเฮานี่แหละเป็นสาเหตุหลักเลยโกเบียววอร์มิ่งภาวะโลกร้อนเรือนกระจกก็มาจากเหล่านี้แหละจึงได้เสนอหลักการแก้ปัญหาก็คืออริยสัจ4นี่เองทำติดพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เอาไว้ก็เป็นข้อติดมาพบคิดพิจารณาในการแก้ปัญหาต่างๆสุดท้ายญาติโยมเฮาก็อยู่ด้วยกันเนาะอยู่กันก็ช่วยดูแลซึ่งกันและกันเป็นบ้านนี้อย่างกันอยู่กันก็หอบสารทุกข์สุขดิบต่อกันเนาะมีปัญหาก็ช่วยกันแก้กันไปอากาศมันก็บ่ค่อยดีแต่บางทีนะใจว่าเออบางทีก็ความคิดเห็นนึงที่ว่าบางทีเปิ้นก็ทำการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันความจำเป็นแต่หน้าที่ประยุทธ์ก็ต้องมีความร่วมมือต้องมาเป็นมติตัวกันละหาเป็นมติแล้วเป็นมติต้องยอมรับมติเสียงข้างมากแต่ทุกครั้งเขาจะเรียกผู้นำดีๆนะสถาญาติโยมพอนโยบายทำได้ก่อนสิ่งเหล่านี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องความสำคัญก่อนเพราะมันเป็นชีวิตของคนเฮาเลยนะชีวิตถึงชีวิตเลยนะใจกลางของเฮาคนเดียวคนถึงหมดเลยคนดึงหมู่เลยคนดึงประเทศคนดึงโลกเลยว่าผู้นำมีวิสัยทัศน์อะไรอย่างประเทศสิงคโปร์อีเนาะยกตัวอย่างเนาะจืดอยู่ค่ะอัตมาภาพจำนายกคนก็ได้สิงคโปร์ก็เป็นประเทศก่อนเล็กๆเนาะเป็นความเจริญกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะคณะที่ประเทศเฮาก่อนกำลังพัฒนาเนี่ยว่ากำลังไปถึงไหนนะสิงคโปร์มันก็พัฒนาเรียบร้อยจากประเทศเปิดก่อนเดิมทีนี่โอ้ผลแตกแยกกันขนาดสถาญาติโยมเกี่ยวกับเชื้อชาติวัฒนธรรมประเพณีติดขัดกันเพราะว่ามันมี 2-3 เชื้อชาตินี่แหละมันย้อมกันนี่นะแต่ผมมีความชุกคิดขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมร่วมกันแก้ไขปัญหาได้และก็สร้างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนี่แหละเอาเป็นจุดเด่นนะจุดเด่นเมื่อเกิดความเมื่อเกิดประเพณีเมื่อเกิดกิจกรรมทำร่วมกันยังก็เทศกาลต่างๆบอกว่าจะเป็นรุ่นจีนพูดก่อไปกิจฉมัดก่อไปหลากหลายวัฒนธรรมว่าอันเดอร์ก็ไปมาหาสู่กันอย่างอีพุทธคริสต์ขนมกงเกี๊ยวแก้ปัญหาได้แล้วก็เร่งพัฒนาประเทศจากภาวะของเปิดประเทศพันธมิตรเกาะเนาะก็เร่งถมเร่งพัฒนาเลยๆความสามัคคีของคนมันดีอยู่แล้วเมื่อดีละเร่งพัฒนาเกาะเจริญขึ้นมานั้นอยู่ดีนโยบายผู้นำตัวเราควรที่จะเลือกมาเป็นผู้นำตัวนโยบายดีก่อนความคิดความเห็นเป็นจะไรบางทีในเรื่องของรัฐสวัสดิการก็สำคัญทำได้จริงก็เห็นนะว่าลักลอบปลอมได้ตอนมาเนาะมาอ่อนแต่ตอนขึ้นมาแข็งเฮ้อโอ้ไม่หอมไว้ตอนนี้จะได้ขับสายหน้าไม้กับสถาญาติโยม0963458026อ่ะขับสายหน้าไม้ตอนนี้ได้แล้วเนอญาติโยมไม่มาพอดีผู้ร่วมรายการกำลังมาจะได้เปิดสายหน้าไม้ตอนนี้ละ0963458026สนทนาอุจาสเปเหระธรรมะบันเทิงใจของเราครับนะอุกันไปสวัสดีครับมุ้ยเป็นมุ้ยเฮานะครับกันไปผมมาแล้วครับเดี๋ยวนี้พอดีวันนี้ธุระตามเฮียนนี่เปิ้นห้องไปถ่ายทำนะครับรายการก็เลยมาดุ้งไปหน่อยครับเก็บเสียงรายการพอดีแล้วก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ห้องละพร้อมเรียบร้อยเนาะตอนนี้เนาะแล้วก็ในใกล้ช่วงสงกรานต์ด้วยเนาะกิจกรรมก็เริ่มละแต่ละวัดละวาก็คิดว่าเริ่มประดับตกแต่งอย่างกันละหรอกวัดวัดเฮาก็ประเพณีทุกครั้งก็เหมือนกันเนาะแต่อาจจะแต่ละปีอาจจะมีประเพณีมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาอย่างวัดดอกจันเฮาก็วันที่15นี่ก็จะเอาอัญเชิญขบวนแห่พระศิลป์ปีนี้จะพิเศษหน่อย
เศษในการประดับประดารถแต่งขบวนต่างๆเก็บอัญเชิญพระสิงห์เยอะรถบ้านรับจองเป็นสิริมงคลนะครับในหมู่บ้านอย่างเคยมู้เคยหันนะครับเนาะมาหันเกาะมาเอวพอนะมาเอวเอวมาไหวมาสาสายแรกมาแล้วนะครับขอรับสายแรกครับเจริญปอนจำได้นะครับสวัสดีครับเจริญปอนโยแม่จำตังได้โยแม่อย่างก็นี่อ๋อแม่แม่อย่างก็แม่แม่ละครกะโอ้สาธุสาธุแม่อนุโมทนาเด้อติดตามรับฟังครับขอบคุณครับเจริญปอนสวัสดีครับอันใดที่เป็นศิลปวัฒนธรรมของวัดจะช่วยกันส่งเสริมเนาะอย่างวัดดอนจานี้ตอนนี้ก็กิจกรรมละเอกละอ่อนเยาวชนกลุ่มละเอกละอ่อนก็พยายามที่จะส่งเสริมเหมือนกับญาติโยมหลายบ้านหลายจองที่ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆว่าการก้อนการล้ำการศิลปะการกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชุมชนมันจะเป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโดยเจริญปอนสวัสดีครับครับสวัสดีครับจากพ่อแจ๋เด้อท่านเจ้าคุณเจ้าจากตังได้แม่สุแก้วเนาะครับจันทร์มอญจีนที่เดียวก็เข้ามาคุณเด้อชัดเจนดีเนาะโยแม่เนาะเจ้าชัดเจนดีเป็นได้ยินกันมาหลายติดแล้วเนาะแม่เนาะอากาศเย็นจากตังได้แม่มันเย็นมันร้อนมันแก่นั่นน่ะธรรมะธรรมโมเนี่ยเป็นที่เจ้าที่เปิ้งนะเจ้าสาธุเนอแม่เนออนุโมทนาเจ้าแก่ป้อยแก่ในท่านพระครูเจริญพรครับสวัสดีครับธรรมะสรีกับสัทธาโตยอย่างวัดดอนจันทร์เฮาก็เป็นชุมชนคุณธรรมค่ะเพื่อนด้วยพลังบวรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็ส่งเสริมเอกละอ่อนในการกิจกรรมทางวัดหรือว่าสถานลูกหลานอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็สามารถมาเฮียนได้กันได้นะทุกเสาร์อาทิตย์นะมีการตัดจ่อตุ้งอย่างช่องปีใหม่ก็มีตุ้งปีใหม่นะครับตุ้งปีใหม่มีจ่อมีอย่างต่างๆเนี่ยจัดคอนเสิร์ตก่อเจดีไซน์เกี่ยวกับกิจกรรมของเอกละอ่อนเยาวชนเฮาครับเจริญปอนยมปอดสมควรลีวิทยุน้อยนุ่มวิทยุน้อยนะครับเสียงวิทยุเขาเนาะเออเออว่ากะฮะไปมาปาเปงมาชมเต็งอีพักหวานปงอีเนาะอืมเอามันมันก่อนถ้าใครได้ยินเนี่ยละเนาะเออมาเป็นยะอนุโมทนาอนุโมทนาด้วยเนอะก็ชัดเจนแล้วนะปอตอนนี้นะวิทยุถ้าจะใครได้ไมค์เหี้ยก้าเอออันแห่งหมอกโอ ถ้าได้เปลี่ยนวิทยุเห็นละก่ายังปอดสมควรเจริญปอนเอ้าสายต่อไปธรรมะสวัสดีเนอจากต่างได้เจ้าว่าจ๋าเจ้าน้าบังคูเจ้าย้อนแม่ติดตั้งหลายวันเนาะแม่แม่งานตัวสุขภาพตัวอันนี้แม่ลาพรนะเจ้าแม่ลาพรเนาะแม่ลาพรไปยิ้วชัดเจนดีเนาะสุขภาพแข็งแรงดีเนาะแม่เนาะแล้วก็หาทางจะออกไปว่าสบายเนี่ยแกเนาะช่องก่อนนั่นเกาะบอกให้สบมันติดงานอันตั้งแต่อย่างมาละเข้ากับมาละแม่เข้ากับหายสบายแล้วก็ติดของต่อไทยวันแล้วเจ้าไปกับแม่ไปแล้วก็แล้วได้ไปส่งประกำใช่ไหมฟังไปห้องยาเหี่ยหมอห้องไปเติมเลือดเปิดเอาเลือดออกมาแล้วอีน่าจำเป็นต้องไปหับด่วนเลยแล้วโมตนาแม่ตุ๊กเลอเกิดอุบัติเหตุทันทีเนี่ยมันหลายประเหตุหลายปัจจัยเจริญป้อนแม่แก้วโต้จะไปสาจาจา
น้องใหม่แน่ครับสวัสดีครับเจโน่โอ้มันดีนักหนักขนาดเนี่ยชีฟูเนี่ยโอ้แสบตาว่านั่นแหละค่ะเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทเลยค่ะประเทศเนี่ยฮะเปิดให้เผาแล้วนี่ครับประเทศเนี่ยตอนบ้านเขาแต่ตอนนี้บ้านเขาเนี่ยเหมือนปล่อยให้เผาแล้วแล้วมันเลยลอยมาอ๋อประเทศเปิดบ้านเลยอ่ะครับมันลอยมาเนาะบ้านเขาแต่งแล้วทำมุมตัดต่อได้อานุโมทนาแม่ห้าสาสุภาพกันก็คู่โคนด้วยมีหน้ากากเขาบ้านออกจองก็ใส่กันเถอะละบ่ได้นะหน้ากากบ่ได้นี่อ้อมจะอยู่นะถ้าตามรักแต่แต่นะต้องอย่างก็หน้ากาก N70 เนาะที่มีปลอกปลักหายใจอยากเนี่ยนะนั่นนะก็ถ้าได้ซื้อมาใส่เหมือนกันนะออกไปตั้งไรก็โอ้บ่เดียวลำบากเจริญปอนสาเจ้าเจริญปอนเดี๋ยวแม่แสงล่าวังเจริญเนาะสัญญาณไปตั้งใดพ่องว่างเหนือวันนี้ชัดเจนดีก็แม่ชัดเจนเนาะโอ้ดีละกะอนุโมทนาติดตามรับฟังเนาะแม่สาธุสาธุเออตัวแกเจ็บตายให้แม่แต่ละนะว่านั่นนะกะที่ยังเคยอู้นะกะใบไม้แก่เกาะโลนบ่ใช่ว่าเฉพาะโลนกับใบแก่ยอดมันยังโลนเนาะยังบ่มันบ่เตียงแซ่บอย่างในขณะที่ใบแก่โลนมีใบหนุ่มอยู่เหมือนกันใบดิบก็โลนทับด้วยกันอ่ะดินชูดินน้ำชูน้ำน่ะรักษาสุขภาพกันด้วยแม่ช่วงนี้อากาศก็เป็นมลพิษเนาะควรจะประกาศวิกฤตเลยนะครับเจริญปอนสวัสดีครับสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับปอนเลยครับจากตั้งได้แม่รีบบ้านหนองมีคนต้องเจอบ้านกงหนองเนาะอนุโมทนาโยมแม่ฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าบ้านกงหนองโอ้เริ่มตั้งแต่เข้างานเข้ากรรมแล้วเนาะ 2-3 ติดแล้วกันแม่งานเข้ากรรมตวยแล้วแหมช่วงก็เจ็บหัวไม่เกียนตวยน่ะแหมๆล้อมก็หมอนัดอีกอ่ะแม่สำนักตรงวันการเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็เลื่อนขอเปิ้นนัดวันพักละบ่ฮู้ตรงกับมันจัดรายการต่อรองละเรียบร้อยหมอนัดน่ะก็ไปรักษาตามอากาศเนาะแม่เนาะเออก็ละบ่ได้น่ะสภาพเฮาเนาะเจ้าอนุโมทนาโยมแม่สาธุเจริญปอนสายลำดับต่อไปเจริญปอนเข้ามาได้ครับโทรกันเข้ามาได้นะครับ0963458026อากาศหมดฟ้ามัวดินตอนนี้จะขาดหล่องกําลังว่าดีขึ้นหมอครับควันหมอกมื้อนี้ได้ข่าวฮู้นี่มีพายุเนาะครับเนาะบ่เข้าไทยก็บ่เข้าภาคเหนือก็บ่รู้ว่ามันเฉียงไปทางกรุงเทพฯทางอีสานพุ่นน่ะจะได้รุ่นอย่างเดียวว่ามันจะมาก็หาได้หยังมันไปห่างก็ยังดีเนาะเจริญก่อนแม่ไลเนาะฟังอยู่เด้ออนุโมทนาแม่จับรายการตามปกติละตอนนี้นะหมอนัดวันการเนี่ยแม่โอ้กว่าจะได้เลือดวันอย่างก็วันนั้นมันปุดมันก็ครับตอนได้สองคืนหรอเออไปใจเนี่ยวันพัดวันศุกร์วันเสาร์มันก็เออแม่นะครับวันศุกร์วันเสาร์มันกว่าจะได้เลือดปิ๊กมาแหมล้อมอยู่นะแล้วปิ๊กไปแหมแม่เพราะว่าบ้านก็มีงานทั้งวัดก็มีงานด้วยหลายอย่างเลยได้นอนกับได้เลือดได้เลือดแม่นกินกินนอนไปยังได้ห้อยใจนิสัยเลยมันจะได้ห้อเออก็เลยขอออกเกิดก้อนเอกอะเก็บร่างใจเนอะนุโมทนาแม่ครับสาธุสาธุเลยครับสวัสดีครับเจริญปอนครับเอิ่มเจ๊กะเฮาเหรอ
ไปปาร์ตลุงใจด้วยการประกาศเป็นเจ้าวาดผู้ลำเดียวเนี่ยลุงใจกับบอกใครสายต่อไปเจริญพรขันมาสวัสดีโอ้จากแม่สวยสถานการณ์ฟุ้นควันมอควันเป็นได้พ่อแม่ตั้งแม่สวยเหมือนกันเนาะหมุนองป้องแล้วเนาะหมอพ่องก็เผาแท่งไปเห็นนะถึงอยู่ลูกคือทอปลูกโพเท่เพราะน่ะมันสร้างบรรยากาศตุ้นเห็นแม่คือตั้งหนอกเจ้าแม่กินยาคือแค่ตลอดเลยเจ้าตะก้อนตะก้อนนี่ทำมาผ่ากว่าเคยนะเมื่อกี้เช้าเห็นแล้วเนี่ยไปเตอะแม่ไปตรวจตามอาการเนาะสุขภาพของเขาดาวพุ่นเอาเนาะพุ่นกำลังพูดฝนตกมาตอนนี้เนาะก็น้าฝนนะคะเจริญพรขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ครับสายต่อไปนะครับสายต่อไปนะครับโอ้เวลาก็ใกล้จะเที่ยงแล้วเอาวางสายเถียงโทรศัพท์เห็นเข้ามาได้เห็นสัก2สายนะครับ2สายถึง3สายได้อยู่ครับตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่น้อยนึง0963458026 0963458026เป็นทำนายมันก็ผู้เหม็นแต่นะครับไปหน้าคนจะอาศัยห้อยหนองคลองบึงเป็นตีลกเป็นตีโยเป็นตีห่มตีเย็นคนจะไปกันท่านอะไปแล้วมันไปมันได้เพราะขยายไปขวางกับบดีเนาะบ่ได้นะไปเอวหันเอวนี่ก็เพื่อเกียรติสถานตีเวลาเขาไปเอวบ่ไหวน้ำตกกาห้อยหนองคลองบึงบ่ขวางเหี้ยขวางหายมันกลับไปขุดไปเขียนของยังของนาตีเขาจะได้แรงพักพิงใจปีต่อๆไปนะมันจะใส่ยังจะใส่กับขุดทำลายเพียงแค่นี้กรรมทำนายกับพวกแมนนะในมหันต์อย่างเนี้ยเจริญปอนเจริญปอนโยแม่เดี๋ยวเรากำลังเออไม่ได้เปิดลำโพงอ่ะเปิดละแม่เจริญปอนไปแช่ค่ะคุณเจ้าแม่ฟังอันนี้แม่อุ้ยเงินเนาะชัดเจนดีบ่แม่อุ้ยชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีแม่ปากันตามปกติแม่แม่ท่านสมัครใจนะสองเด้อสาธุสาธุอันติดตามกันไปเจริญพรครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ไหว้เป็นวันที่เก้าเองก็เป็นดาวหกครูบาอาจารย์เนาะที่วัดเราบูชาสถาบันก็จะไปร่วมกันหลายอยู่สถาบันประจำอาจารย์มันก็แจ้งในกลุ่มไลน์มีพอรายละเอียดกำหนึ่งว่าเอาไงบอกกาไปบุญยุบุญย้ายวางดงอ่ะแม่นกันเดี๋ยวไปพร้อมกันดีกว่าครับเดี๋ยวอาจารย์เอาละอ่อนไปผมแสดงด้วยเนาะละอ่อนช่วงนี้ก็ปิดเทอมมาชนทำกิจกรรมที่วัดเขายังดึงเด็กอ่อนเยาวชนทุกท่านนะครับเข้ามาในวัดเออพ่อแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยหรือว่าพ่อแม่ใครนะครับละอ่อนพิเทอร์เหมือนหูไปไหนวัดประจันก็มีกิจกรรมเฮือยะนะครับว่าจัดตัดจอดตัดตรงการฟ้องการลำไอ้อย่างที่เป็นวัฒนธรรมอ่ะตามประเพณีนะครับตามประเพณี12เดือนครับลำซ้ายต่อไปสายสุดท้ายของวันนี้นะครับคนใหญ่มาเฮียนก็ได้เจริญพรสวัสดีครับติดละเนอขอสายได้ไหมจ้าได้ค่ะแม่ลวดลาสายสุดท้ายไปเลยเนาะสุดท้ายครับลาสัทธาด้วยสายสุดท้ายโยแม่จากตั้งได้กลับนมัสการเจ้ามาจากต้นเพิงเจ้าโอ้บันตรงเพิงหิมบ่สร้างกวาดตั้งได้แม่ต้นเพิ่งเวียงหนองร่องเจ้าเวียงหนองร่องละปูนเนาะแม่เนาะชัดเจนดีบ่ชื่อว่าใดแม่ชัดเจนเจ้าแม่ขออนุญาตเรียนต้องพี่นันไปก่อนเจ้าเย็นดีแม่ได้หมดเป็นลูกเป็นลานใช่ไหมคะพี่นันมีหลานเป็นชายาที่แค่เด็กสมัยสมบีมากแล้วเจ้าลูกโมตนาแม่จำได้จำได้แม่จะเป็นแม่ครูคนนักดาอ๋อจึงแม่ครูได้เมื่อไรล่ะนะครับฟ้าแข็งนะได้ยินเสียงตุ๊กพี่นั่นแหละเออก็อยากจะคุยด้วยแล้วยินดีค่ะงานยองแม่โอ้เตยเนาะวันหน้ามีการมีงานไม่แอลแม่ยองแม่ยินดีจัดนะเตย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 เต
ค่ะก็เหมือนกันไปนอนหลายๆช่องแล้วเดี๋ยวอายุ82แล้วค่ะเจ้าโอ้อายุ82แล้วเนาะแข็งแรงแข็งแรงครับยังไปเยี่ยมทุกปีอยู่นะเจ้าถ้ามีโอกาสมาแอลแม่มาตั้งแอลตั้งจังไห้อย่างก็โทรมาก่อนก็ได้เจ้าเจ้าปีหน้าก็อาจจะปล่อยหลวงละเจริญปอนเนอร์สาธุสาธุเจริญปอนขออนุโมทนากับสถาติติดตามพันตังการไล่สดโดยทุกผู้ทุกท่านเจริญปอนขอให้อยู่ดีมีชุบเหมือนกันกุ๊กคู่กุ๊กคนรักษาสุขภาพกันตัวช่วงนี้อากาศก็บอกเป็นใจเนาะโควิดผ่านไปละอองฝุ่นปิดก็มาแฮมหมดฝ้าหมดดินสถาก็ดูแลสุขภาพเริ่มมาตามาภาพขอฝากประชาสัมพันธ์ญาติโยมติดตามผ่านต่างต่างพอดีว่าเนี่ยโดยโครงการกิจกรรมในช่วงของวันพญาวันปฏิบัติตามนี้ก็คือ14ขนทราย15เกาะพญาวัน16เกาะวันปากปีสงข้อบ้านอย่างเงี้ยแต่ว่าวันที่16ถ้าตามปฏิทินก็คือเป็นวันพญาวันปฏิทินล้านนาเฮามันต้องมีการเคลื่อนเป็นธรรมดาแต่ว่าเขายึดกิจกรรมการจัดกิจกรรมใดโดยเหตุว่าต่างอาตมาภาพได้เล็งถึงความสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมของกลุ่มละอ่อนจังฟ้อนกลุ่มชุมชนคุณธรรมวัดดอนจันทร์ส่งเสริมกิจกรรมเด็กละอ่อนเยาวชนนักเรียนที่ได้มาเฮียนฝึกเฮียนฟ้อนเฮียนลำเฮียนกิจกรรมต่างๆตามติศรัทธาญาติโยมได้ติดตามในทาง Facebook ก็จะคงจะเข้าใจเนาะคงจะรู้และทราบข่าวนะพอสมควรและจะได้จัดกองทุนในการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวและพาป่าจัดกองทุนเพื่อการศึกษาของสามเณรไปในครั้งทีเดียวกันจึงได้จัดสร้างพระกริ่งคนเป็นพญาติอาปาทกันนักเนาะพระกิ่งนี้เป็นนามของพระพุทธเจ้าหมอยาเป็นอดีตพระพุทธเจ้าชื่อว่าภัยสัตชยคุรุปภาพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าแห่งหมอยาอีกตัวเนาะแห่งเฮซัตอย่างต่างๆตีมิกุลในพระพุทธองค์เขาก็จะได้ทางอาตมาภาพก็ได้จัดสร้างพระกิ่งจำนวนแค่100องค์เท่านั้นบ่มีการสร้างการเพิ่มโดยรวบรวมชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์อย่างต่างๆเหรียญเกจิคณาจารย์ทุกอย่างแล้วก็ได้จัดสร้างเพื่อให้สถาญาติโยมได้บูชาหลังจากที่ได้ทำการพิธีพุทธาภิเษกแล้วมาหับได้จำพุทธาภิเษกในคืนวันที่16เมษายนเวลา2ทุ่มที่วันพญาวันตามเหตุตามห้อยเป็นตามเป็นห้องว่าปักกระตือล้านนาปฏิทินตังโหราศาสตร์จะพุกเสกในช่วงเมื่อคืนวันที่16ชื่อว่าพระกิ่งพญาวันแล้วก็จะบรรจุผงตวยก็จะมีฮื้อปูจาเนื้อนวะหมดเลยเนื้อนวะเนื้อเดียวเนื้อนวะ2องค์ละ299แล้วก็มีสั่งจองพิเศษทำตามสั่งจองแล้วก็ติสถาปูจาก็คือทำตามสั่งจองก็คือก้นเงิน599แล้วก็ก้นทองคำ1999ตามจำนวนสั่งจองต่ออันและทั้งหมดทั้ง3เนื้อนั้นจะทำแค่100องค์ต่ออันเพื่อสมทบในกิจกรรมของเด็กกิจกรรมของเยาวชนในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมของชมรมคณะจังฟ้อนชุมชนคุณธรรมวัดดอนจันเฮาและก็เพื่อการศึกษาของสามเณรก็ได้จะสร้างขึ้นมาศรัทธาร่วมปูจาและสั่งจองมีแค่100องค์เจตนาในการสร้างในครั้งนี้ก็โดยเหตุผลดังกล่าวอาตมาภาพก็ขอฝากบอกบุญในครั้งนี้ตัวถือว่าเขาได้มาร่วมกันช่วยกันในการส่งเสริมอย่างกิจกรรมอย่างที่มันดีๆคือมันคงอยู่ต่อไปก็ขอเจริญปอน